ตำรวจภูธรภาค3เนี่ยนะครับไปไล่จับพวกแก๊งขายาบ้าข้ามชาติเขาบอกว่าจับได้ล็อตนี้นะถือว่าเป็นล็อตใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคอีสานเลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมไปดูภาพตอนตำรวจจับได้นิดนึงครับระวังลงแล้วจะไหนลงไหนยิงเลยหมุนยิงเลยระวังชนหักเลยปิดท้ายปิดท้ายดิคุณผู้ชมครับตำรวจไล่ล่านะครับรถ2คันคันแรกก็คือรถกระบะเชฟโรเลตคันนี้นี่ครับไล่กันไปในป่าเลยทีเดียวนะโอ้โหเป็นถนนลูกรังอ่ะแล้วก็ผ่านไร่นาสวนของชาวบ้านนะครับท้ายหมู่บ้านสมบัติเจริญที่จังหวัดนครราชสีมาพอเจอรถกระบะคนร้ายขับสวนกลับมาครับก็เลยระดมรัวยิงเข้าไปสุดท้ายจับตัวได้ครับคนขับก็คือนายอาทิตย์มาลายอายุ39ปีไปเจอยาบ้าในรถ6กระสอบด้วยกันส่วนอีกคันนึงครับคุณผู้ชมครับนี่ตอนที่ตำรวจจับตัวได้นะครับอีกคันนึงที่ตำรวจจับได้ในพื้นที่ใกล้เคียงกันครับแล้วคิดว่าน่าจะเป็นขบวนการเดียวกันก็คือรถ CRV ครับปิดท้ายดินี่รวบคนร้ายได้1คนครับเหมือนกับว่าไปขับปิดท้ายไว้เลยคนร้ายหนีต่อไม่ได้คนขับชื่อว่านายนนทชัยจรลีอายุ33ปีครับไปเจอยาบ้าในรถอีก7กระสอบด้วยกัน7กระสอบเมื่อกี้6กระสอบนะนี่อีก7กระสอบนะโอ้ยเนี่ยฮะเยอะขนาดนี้ครับแล้วขับมาคันละ1คนเท่านั้นเองนะครับคือเขาจะมีเหมือนรถสเกาหน้ารถสเกาหน้าก็คือเหมือนรถดูต้นทางตำรวจไปจับได้อีก2คันมีคนขับ2คนนะครับเท่ากับว่ารวบผู้ต้องหาทั้งหมดสำหรับขบวนการนี้ได้4คนยึดของกลางยาบ้าเมื่อกี้นี้รวมๆกันหลายสิบกระสอบก็คือประมาณ5ล้านกว่าเม็ดได้เขาบอกว่าการจับครั้งนี้ถือว่าเป็นล็อตใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคอีสานเลยก็ว่าได้นะครับคือสอบปากคำครับคนที่ขับรถขนยาบ้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ค่าจ้างนะครับจากในทุนต่างชาติเนี่ยขนเข้ากรุงเทพครับเที่ยวละเท่าไหร่รู้ป่ะเที่ยวละ100,000คือยาบ้ามันเยอะไงล็อตใหญ่ก็คือได้ค่าจ้างไปเลย100,000ค่าน้ำมันอีก10,000เขาก็เลยบอกโอ้โหมันดึงดูดใจไงแต่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีคุณผู้ชมฮะนี่กำลังจะขับจากโคราชเข้ากรุงเทพนะครับโดนจับก็ไม่คุ้มนะคะ